8โมงเช้ารายได้ของพ่อไม่แน่นอนผลงานถ่ายภาพของฟาติมะหรือสุมาลีหลีบำรุงเด็กหญิงมุสลิมวัย12ปีจากอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาคือความภูมิใจที่ฟาติมะบันทึกภาพคุณพ่อของเธอตอนกลับจากทะเลพร้อมกับปลามุงตัวใหญ่ในสายวันหนึ่งของวันคลื่นสงบฟาติมะบอกว่านี่คือภาพคุณพ่อภาพแรกที่เธอบันทึกไว้ได้ด้วยฝีมือตัวเองเขาให้หนูไปถ่ายรูปพ่อแบบถ่ายรูปครอบครัวแต่ว่าหนูก็เลยได้โอกาสถ่ายรูปนี้ค่ะเพราะว่าถ่ายรูปพ่อตัวเองภูมิใจค่ะมุมมองของสาวและออยวัย13ปีจากโรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าพังงาบอกเรื่องราวง่ายๆในชุมชนผ่านภาพถ่ายของพวกเธอรอยเท้าในผืนทรายที่หนูชอบก็คือเพราะว่ามันดูเป็นนูนๆค่ะถ้าสังเกตได้ดีเท้าหนูเองหนูชอบสีขาวก็สีออกอ่อนหวานหนูก็เลยเข้าไปถ่ายหนูขออนุญาตหนูถ่ายเล่นๆนะคะนี่หนูไม่นึกว่ามันจะได้ชอบค่ะหนูชอบตรงคนนี้ค่ะมันหล่อส่วนเจนและเอกหนุ่มน้อยชาวมอร์แกนจากบ้านทุ่งว่าแห่งตะกั่วป่าพังงามีมุมมองชีวิตหลังคลื่นสึนามิมาบอกพร้อมกับผลงานชิ้นเอกพ่อตำบามองครับไปถ่ายเองเรือจอดอยู่หน้าปากคลองครับเพราะผมชอบปลามงครับผมชอบเรือพวกเขาคือส่วนหนึ่งของเด็กๆกว่า140คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ2ปีก่อนในจังหวัดพังงาของไทยและบรรดาอาเจแห่งอินโดนีเซียค่ะและเข้าร่วมสร้างสรรค์ถ่ายภาพเล่าเรื่องชุมชนในโครงการ Inside Out รวมแล้วเกือบ 10,000 ภาพโดยมีช่างภาพมืออาชีพซึ่งเคยทำข่าวในพื้นที่ฝึกฝนให้ค่ะหลายคนก็ทำให้เราประหลาดใจคือเราพยายามไม่สอนเรื่องเทคนิคนะฮะไม่สอนเรื่องว่าต้องใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่เราพยายามสอนให้เขาดึงความรู้สึกดึงจินตนาการของเขาออกมาถ่ายทอดออกมามากกว่า I don't think they wanted to remember the tsunami so muchThey wanted to show their life now. I didn't talk to them about the tsunami, almost never. It was always like in the background. But they wanted to show where they were living, their friends, their families. They were very concerned about environment, nature protection. I feel very good.I feel very good. อย่างภาพของพม่ากับมอร์แกนจะภาพจะดูมีธรรมชาติมากส่วนใหญ่ภาพเขาจะเป็นแบบในชุมชนเขาอาจจะสดแล้วก็มุมมองเขาจะแปลกความทรงจำหลังเหตุการณ์สึนามิผ่านมุมมองภาพถ่ายของเด็กๆที่คัดเลือกแล้วกว่า150ภาพในโครงการ Inside Out จะจัดแสดงครั้งต่อไปที่สถาบันเกอเธ่ถนนสาทรในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก่อนจะบินลัดฟ้าไปแสดงผลงานที่นครซานฟรานซิสโกในทวีปยุโรปอีกหลายแห่งเพื่อหางบประมาณสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กๆสึนามิต่อค่ะ